อาชีพในฝันช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าเพราะว่าเราอยู่ในกองโฆษณาช่างแต่งหน้าจะเฟี้ยวๆหน่อยเราก็รู้สึกว่าทำไมระหว่างที่เราถ่ายโฆษณาเขาได้เล่นกันเขาแค่มาทำงานตอนซับหน้าเราเองเราก็เลยนี่แหละอาชีพที่เราใฝ่ฝันเราได้แค่นั้นเลยใช่แค่นั้นเลย คิดว่าเราได้ทำงานด้วยแล้วก็ได้เล่นด้วยไม่ได้คำนึงเลยว่าค่าตัวต่างกันเป็นสิบเท่าเราไม่รู้ตอนเราไม่รู้เราไม่รู้เราแค่รู้สึกว่ามันสนุกเห็นว่าเคยแต่งหน้าให้เพื่อนจนตกรอบการประกวดมาแล้วยังไงคะคือเพื่อนอ่ะก็แบบมึงกูเข้ารอบอันเนี้ยไปสมัครแล้วเขาแต่เขาต้องมีประกวดต้องมีทั้งแต่งหน้านะแต่เสื้อผ้าใส่ของเขาไม่มีต่างวันนะให้ตื่นเช้าเลือกแต่งสีม่วงม่วงตาม่วงแก้มชมพูแล้วก็ชมพูม่วงเพื่อนขึ้นเวทีแล้วเจอไฟม่วงมองมองใจลงเรื่องจริงผ่านจอเหมือนแผลช้ำวันที่3ตกรอบใจร้ายตกรอบเพราะการแต่งหน้าเลยแล้วเราก็บอกว่ามึงกรรมการเขาอาจจะล็อกไว้แล้วเราก็บอกเพื่อนอย่างเงี้ยกรรมการเขาจะล็อกไว้แล้วเพื่อนก็ต่อว่าเราไหมเพื่อนก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนมันอยู่บนเวที